โอ้ยร้อนร้อนลมนี่ยุ่งยุ่งโอ้ยร้อนสวัสดีค่ะนะดูยายหวานก็รีบใหญ่เลยวันนี้ยุ่งก็เยอะสวัสดีนะคะก็ห้องยายหวานอยู่เนาะก็ห้องธรรมดาธรรมดาสวัสดีนะคะทุกๆคนเนาะวันนี้ยายหวานก็ขึ้นก่อนประมาณ10นาทีดูหากแป้งมันร้อนร้อนมากคิดว่าจะออกไปข้างนอกโอ้โหแดดออกแต่เช้าแต่ว่าประมาณตอนตีห้าเนาะตีห้านี่ก็ฝนก็ลงมานะฝนลงมาปล่อยปล่อยปล่อยร้อนเนี่ยดูหน้าเยาวันด้วยเนี่ยเปิดพัดลมวันนี้เยาวันก็มีหัวข้อเรื่องเนาะเกี่ยวกับวันแม่ในความรู้สึกของเยาวันเนาะคนที่เป็นแม่เนาะคนรู้คนที่ว่าเป็นแม่เนาะเพื่อลูกอะไรก็ยอมได้ทุกอย่างเนาะแม้แต่ชีวิตถ้าต้องการก็จะให้พูดไปน้ำตาก็จะไหลเมื่อเช้าก็ร้องไห้มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเนาะที่มาอวยพรให้ไม่ว่าจะเป็นน้องชายลูกชายเนาะหลานสาวเนาะแล้วเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนเนาะที่ว่านับถือยายวันเป็นแม่เนาะก็มาอวยพรให้ยายวันก็ร้องไห้ไปหลายตลบเหมือนกันมันทำใจยากนะ FC ยายวันก็มีนะแม่น่ะเห็นน้องชายส่งภาพแม่มาให้เนาะก็เสียใจนะที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านกับท่านไงเราก็ดิ้นรนเนาะเพื่อตัวเราเองไงนั่นแหละขอฝากได้แต่ฝากน้องชายช่วยดูแลแกแทนยายวันในความรู้สึกของคนเป็นแม่เนี่ยเราก็รู้ดีเนาะว่าแม่คิดยังไงกับเราเนาะแต่ก็เราก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้แหละยิ่งมาฟังโอ้ยเพลงกล่อมลูกเนาะที่ยายวันส่งไปหรือว่าใครเห็นมันเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากเนี่ยความสำคัญของแม่เนาะแม้แต่อะไรที่ในร่างกายถ้าให้ได้เราก็จะให้นะทุกอย่างสนทิวิทย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับลูกยังไงเป็นยังไงสบายดีเนาะในวันแม่เนาะวันนี้เนาะแม่ก็มีหัวข้อเนาะว่าวันแม่ในความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะใครที่มีแม่ก็จงรักษาไว้อย่าให้แกได้เสียใจเนาะแม่น่ะรักลูกเสมอถึงว่าลูกจะไม่ใช่คนดีคนเด่นเป็นคนร้ายคนสารพัดอย่างเนาะแต่แม่ก็ให้อภัยลูกความรักของแม่น่ะมันยิ่งใหญ่นะตายแทนได้น้อง FC ทุกคนเนาะยายก็ร้องไห้มาตั้งแต่เช้าแล้วร้องไห้เสียใจแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาให้กำลังใจเนาะยายก๊อกบอกสวัสดีจ้ายายวานจ้าสวัสดีจ้ายายก๊อกสวัสดีค่ะเนาะนึกถึงชีวิตเรายายแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนาะเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปยายก็ให้สติ๊กเกอร์มาเนาะส่วนที่วิทย์ก็มาหายายแต่เช้าเนาะไม่เป็นไรหรอกลูกขอโทษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะก็ได้ยินเสียงเพลงเนาะก็รู้สึกว่าร้องไห้เนาะเพื่อน FC เนาะที่เขานับถือว่าเราเป็นแม่เงี้ยเขาก็มาสวัสดีวันแม่นะส่งพวงมาลัยมาให้ยายก๊อกเราก็คิดว่าโอ้เนาะคนเป็นแม่นี่
มันจะขนาดไหนเนาะยายเนาะสู้ๆยายวันจ้ะสู้ๆชีวิตเกิดมาแล้วมันก็ต้องสู้ไงยายนะเราต้องสู้เกิดมาแล้วเราต้องสู้ไงยายสู้จนให้ถึงสุดนั่นแหละอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะสู้เสมอยายวันน่ะไม่เคยท้อทำวันนี้ให้ดีที่สุดยายพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็คือเรื่องของมันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เนาะตัวเราก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราสู้ตนนี้เนาะสนชีวิตก็สวัสดีครับเนาะครับสวัสดีครับใครมีแม่ก็รักษาแม่ไว้เด้ออย่าทำร้ายร่างกายอย่าทำร้ายจิตใจแม่เด้อแม่ยอมตายได้เพื่อลูกเนาะให้ทุกอย่างลูกต้องการอะไรให้หมดไม่นึกถึงว่าลูกจะตอบแทนไม่ตอบแทนเนาะแต่เห็นว่าชีวิตลูกอ่ะดีขึ้นแม่ก็ดีใจแล้วเนาะเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเนาะก็ดีใจที่ยายวันเป็นอย่างนี้เนาะยายก๊อกบอกสนธิวิทย์สดิตสวัสดีจ้าเนาะยายเข้าไปดูแล้วนะลูกพิมพ์คำนี้เข้าไปแล้วก็ไม่มีเนาะหยังเนาะบอกสวัสดีจ้าคุณยายจ้าสวัสดียายแล้วก็ไปสวัสดีแม่ด้วยนะหยังเนาะแม่คุณแม่มีก็รักษาคุณแม่ไว้เด้อพระในบ้านเนาะเราจะไปไหว้พระ9บ้าน10 9วัด10วัดก็ไม่เหมือนไหว้พระอยู่ในบ้านเนาะลูกเนาะพระอยู่ในบ้านนั่นแหละที่เขาสามารถให้เราทุกอย่างได้แม้กระทั่งชีวิตอันนี้ในความรู้สึกของแม่นะเนาะก็เหมือนดังคำดังคำกรกล่อมแม่เนาะฟังด้วยก็ร้องไห้ด้วยยายก๊อกถ้าจริงๆอย่างเนาะสุนทรวิทย์เนี่ยยายนอนฟังยายก็ร้องไห้เนาะทำไมเนาะแต่ยายก็คิดว่าบางคนน่ะเราเลี้ยงได้แต่กายเนาะจิตใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้หรอกจิตใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้จ้าเขาบอกนั่นแหละลูกเอ้ยหาดอกมะลิงามๆนะไปไหว้ท่านแล้วก็ไปล้างเท้าท่านเด้อลูกเด้อชีวิตมันจะได้รุ่งเรืองกินแล้วครับส่วนชีวิตยายกินข้าวกับอะไรนะปลาเนาะปลาทอดปลาตัวใหญ่อะปลาตัวใหญ่ที่เขาเอามาขายเนี่ยยายก็ทอดปลาเนาะแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวพอดีน้องชายที่เป็นลูกของป้าเนาะที่ว่าเติบโตใหญ่ไม่ได้กันเขาก็เอาลาบมาให้เขาก็ดีเนาะให้กับข้าวส่งข้าวให้แล้วก็มาเห็นเขากับข้าวมาให้ก็ร้องไห้อีกแกก็ร้องไห้ดีใจเนาะที่เขายังไม่ลืมเราเขายังมีพี่สาวคนนี้อยู่เขาเป็นลูกของป้ายายเป็นลูกของน้องสาวแม่เขาแต่ก็เติบโตเล่นมาด้วยกันนี่แหละทุกคนเนี่ยเนาะวันนี้เป็นวันแม่เนาะใครที่คิดยังไงกับแม่ก็ไปขอโทษแม่ซะแล้วแม่ทุกคนน่ะเขาก็ให้อภัยหมดทุกคนแหละอย่าไปคิดว่าโอ๊ยแม่ไม่ให้อภัยกูหรอกกูเรานี่เป็นคนไม่ดีอะไรอย่างนี้อย่าไปคิดลูกน่ะถึงจะเป็นยังไงจะชั่วจะดีจะร้ายจะเป็นโจรจะเป็นติดยมติดยาอะไรน่ะแม่ก็ให้โอกาสลูกเสมอเพียงแต่ว่าลูกน่ะคิดถึงแม่หรือเปล่าแค่นั้นแหละจันหอมบอกสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีเจ้าเนาะพี่จันหอมก็มาอู้เรื่องแม่นี่ละวันเนี้ยเพราะคนเป็นแม่เนาะคนเป็นแม่ฮือได้ไม่กระทั่งชีวิตอีน่ะถึงลูกเฮาอย่าจั่วอย่าช้าเนาะอย่าเป็นคนบ่ดีอะหยังกะเฮากะยังฮืออภัยลูกเนาะยายก็อีหยังเนาะสวัสดีจ้าชอบนะยายชอบบางทียายก็จะพูดอีหยังเนาะอย่างเงี้ยยายก็บอกจันหอมดีค่ะเนาะนั่นแหละวันนี้เรามาเป็นคุณแม่กันเนาะ
อ่ะถ้าคำว่ายายอย่างนี้นะโอ้ยผ่านมาหลายแล้วเนาะเนาะคุณยายเนาะชีวิตเรามาผ่านมามากเนาะสู้มาเยอะสู้มาก็เพื่อลูกเนาะสวัสดีค่ะคุณยายก๊อกเนาะอย่างนอกก็บอกสวัสดีค่ะคุณยายก๊อกเนาะสวัสดีนะคะครูป้าเล็กบอกสวัสดีจ้าเยาวันเนาะสวัสดีจ้าเนาะเยาวันก็อาบน้ำเพิ่งเสร็จก็ไม่ได้ทำอะไรก็อุ้ยดูเวลาก็40แล้วอย่างงี้กลัวไม่ทันเนาะก็เราจะมาพูดเรื่องวันแม่นี่แหละกลัวป้าเล็กเนาะใครมีแม่ก็รักษาแม่ไว้เด้อเนาะสวัสดีอีหยังเนาะว่ะจันหอมเปิ้นจื่ออีหยังเนาะเด้อมันเป็นอีหยังเนาะนะอย่าก๊อกบอกกลัวป้าเล็กดีจ้าเนาะก็ดีใจกับทุกบ้านเนาะที่คำว่าวันแม่เนาะกว่ามันจะได้มาถึงตรงนี้โอ้ยผ่านอุปสรรคมามากมายเนาะเนาะจันหอมเนาะลูกเนาะอยู่ไหนเราก็ห่วงนะยายก๊อกยายก๊อกเนาะป้าเล็กว่าสวัสดีค่ะเนาะจันหอมก็อีหยังเนาะสวัสดีนะคะเนาะป้าเล็กก็สวัสดีอีหยังเนาะเนาะสู้เนาะสู้ไม่ถอยสู้สู้เสมอยายวันน่ะสู้เสมอสู้เด้อทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ส่งความห่วงใยเนาะส่งความห่วงใยใส่กันและกันทุกวันนี้ยายวันก็ทำใจนะบางครั้งเนาะรักมากก็ห่วงมากก็ทำใจก็หลบเลียแผลใจจริงจ้าคนเป็นแม่อย่าก๊อกว่ะใช่หลบเลียแผลใจถึงจะคิดยังไงก็ต้องอดทนนะเราคุกคีมากับเขานานไงพี่บัวบอกยายว่านนะส่งสติ๊กเกอร์จริงๆนะพี่บัวยายก๊อกเราเนี่ยเราเลี้ยงเข้ามานะแต่เราก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนพี่บัวบอกแยกก๊อกดีจ้าเนาะอีหยังนอกก็บอกสวัสดีค่ะครัวป้าเล็กเนาะอย่าลืมกดให้เพื่อนวันเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบใจเด้อจันหอมเนาะเนี่ยเยาวันอยู่ได้เนาะใช่เลยค่ะเยาวันเราเป็นทั้งลูกและแม่ทำหน้าที่ในเวลาเดียวกันใช่ถึงลูกนะบางคนอะลูกจะโตแล้วอายุ30 40ก็ยังเป็นเด็กอยู่ในสายตาของแม่เสมอแม่น่ะมีแต่ความห่วงใยให้พี่บัวบอกจันหอมดีค่ะนะอย่างน้อยดีค่ะนะก็อดร้องไห้ไม่ได้นะ FCส่วนที่บิดบอกกดไลค์ให้แล้วครับค่ะเนาะดีนะครับลูกนะดีต่อแม่เด้อลูกเด้อถ้ามีลูกก็รักษาแม่ไว้ให้ดีๆเด้อป้าเล็กพี่บัวสวัสดีเนาะพี่บัวกับป้าเล็กสวัสดีเนาะอย่างเนาะก็สวัสดีค่ะแม่บัวเนาะในเนื่องในโอกาสวันแม่เนาะเราก็ขอให้แม่ทุกคนเนาะเข้าใจในตัวลูกลูกก็คงเข้าใจในตัวแม่นะพูดแล้วก็งงพี่บัวบอกสนธิวิทย์สวัสดีจ้าเนาะพูดไปกลับไปกลับมาก็งงยายวันก็มี FC นี่แหละที่เป็นเพื่อนเนาะไลฟ์สดได้คุยได้อะไรกันก็มีกำลังใจเนาะที่ว่าทุกคนยังเข้ามาถึงว่าเราจะอยู่ต่างถิ่นนะต่างพื้นที่กันแต่เราก็ยังคุยกันได้เนาะมาหากันได้นี่แหละที่เขาบอกว่าอะไรนะศีลไม่เสมอกันน่ะไม่เจอกันหรอกพี่บัวคนเราอะถ้าศีลเสมอกันไม่ว่าอยู่ตรงมุมไหนเนาะสวัสดีครับเนาะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเนาะก็มาเจอกันสวัสดีครับป้าบัวเนาะสนธิวิทย์บอกเนาะโอ้ยวันนี้มีภาษาไทยให้ยายด้วย ขอบใจเด้อลูกขอบใจหลายๆเด้อ
แน่ยายกับบ่ฮู้เนาะว่าเจ้าเป็นพูดยังไงดีพูดยังไงก็ไม่ได้นะ Where you come from ดีกว่านะโอเคไหมพี่บัวบอกมิตรภาพไร้พรมแดนใช่มิตรภาพที่เรามาทำตรงนี้นะพี่บัวทำให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้านะหนูคิดว่าถ้าไม่มีอย่างนี้เราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้เนาะเพราะเราไม่ได้คุยไม่ได้พูดกับใครเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมยาก๊อกพี่บัวเนาะเนี่ยว่าป้าเล็กเป็นทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอขอโทษนะคะก็ดีใจเนาะดีใจกับทุกๆคนที่ยังเป็นห่วงซึ่งกันและกันเนาะที่มาได้พูดได้คุยกันนี่ก็ลูกก็โทรมาได้เช้าเนาะลูกคนเล็กโทรมาเออแม่กับหลานก็โทรมาขวาป้าเล็กบอกสนธิวิทย์ว่ายๆนะครับเนาะสนธิวิทย์ Where you come from Where you come from ถามเนาะพี่บัวไปฉีดวัคซีนยังเยวันไม่ฉีดหรอกเยวันกลัวอยู่อย่างนี้ยังดีกว่าทรมานก็แวะมาช่องจันหอมบ้างเด้อเจ้าว่าวกับต้นไม้ไปโลดว่าวกับต้นไม้ไปโลดเนาะใช่ไอ้มาอยู่สัตหีบแล้วพี่บัวมาทำงานแล้วพอดีว่าลูกเขากลับบ้านลูกคนโตอะอินปันสุริยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่เนาะวันเกิดของแม่ให้มีความสุขมากๆนะครับครับผมนะวันเห็นเขาว่าเนาะวันที่ลูกลืมตาอ้าปากก็คือวันที่แม่เจ็บปวดมากที่สุดนี่เป็นคำเขาว่ามานะยายก็ว่าไปว่าตามเขามันก็จริงนะโอ้ยปวดท้องอินปันเนาะจันหอมถ้าใครไม่เป็นผู้หญิงไม่รู้หรอกพี่บัวบอกอินปันดีจ้าเนาะอินปันสุริยะก็ให้สติกเกอร์ยายวันมาเนาะวันแม่วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเนาะวัน12สิงหาเนาะสมัยเด็กๆเนาะดีใจเนาะอุ้ยวันแม่จะได้หยุดเรียนเขาอะก็ยังไม่รู้ความหมายของวันแม่เนาะวันแม่ตอนเราเด็กๆก็เข้าใจว่าหยุดละเนี่ยหยุดเรียนละอะไรประมาณนี้แล้วพอเรามาได้เป็นแม่อย่างเงี้ยเราถึงจะรู้สึกนะคนที่ยังไม่เป็นแม่ก็คงจะไม่รู้สึกหรอกกำลังสนุกสนานกับชีวิตอยู่บ่าวบัวป้าบัวสี่อินปันป้าบัวสวัสดีครับเนาะป้าบัวสวัสดีครับเนาะอย่างนอกก็ให้สติกเกอร์มาเนาะอีอย่างนอกก็มีลูกหรือยังนี่ลูกโอ้ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มั้งยายว่าวัยรุ่นก็อย่าลืมแม่เด้อเนาะมีนิดหน่อยก็ไปซื้อให้เปิ้นกินเนาะบ่ว่าอีหยังที่เปิ้นมักเปิ้นอยากเนาะซื้อให้เปิ้นไปโหลดเงินทองหาได้เนาะน้ำใจหายากเงินทองหาเมื่อไหร่ก็ได้หาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เนาะแต่แม่น่ะให้เขากินเขาอยากกินอยากได้อะไรซื้อให้ถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่เราก็จะเสียใจเนาะและอีกอย่างหนึ่งยายอยากจะบอกให้ทุกคนเนาะทุกคนเลยไม่ว่ายายก๊อกพี่บัวทุกคนป้าเล็กอีกอย่างเนาะเนาะสนธิวิทย์อินปันสุริยะเนาะถ้าโทรศัพท์แม่น่ะถ้าคนไหนมีแม่เนาะถ้าโทรศัพท์แม่โทรมาน่ะอย่าไปกลัวเนาะอย่าไปกลัวถ้าแม่ไม่จำเป็นจริงๆน่ะแม่จะไม่โทรหาลูกจริงๆในความรู้สึกของยายวันนะถ้าไม่จำเป็นน่ะจะไม่โทรหาลูก1เจ็บป่วยเนาะเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือถึงโทรหาลูกแต่บางคนน่ะโอ๊ยแม่โทรมาอีกแล้วเบื่อปัดทิ้งผลสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นแม่อยู่ดีเนาะบางทีอาจจะไม่ใช่แม่โทรอาจจะเป็นมูลนิธิอาจจะเป็นตำรวจเนาะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอะไรก็ได้ที่โทรมารับซะถ้าเป็นเบอร์ของแม่เนาะ5ล้านดวงใจเนาะที่อยู่กับยายวันเนาะยายวันระบายความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะ
เบอร์แม่จําไว้จดไว้รับซะการที่ว่ารับเบอร์แม่หนึ่งต้องทําใจข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีกับข่าวร้ายแม่ไม่อยู่ก็คิดถึงแม่เหมือนกันค่ะผมนั่นแหละบางคนแม่ไม่อยู่เนาะก็จะคิดถึงแม่แต่บางคนน่ะแม่ไม่อยู่จะคิดถึงไม่คิดถึงเราก็ไม่รู้เนาะคำว่าแม่ไม่อยู่เสียใจขอโทษนะคะอินปันถ้าเราทำความดีก็ดีเนาะหนูมีแต่โทรหาแม่ค่ะแม่ไม่เคยโทรหาหนูก็ความเป็นแม่นะป้าเล็กพ่อแม่โทรไม่เป็นต้องโทรทุกวันขยายเราอยู่ไกลใช่บางคนน่ะโทรไม่เป็นบางคนน่ะไม่โทรไม่ยอมโทรหาลูกกลัวลูกเป็นห่วงแล้วอีกอย่างนึงกลัวลูกว่าให้เราวุ่นวายกับชีวิตเขากลัวว่าให้เราทุกอย่างทั้งที่คนเป็นแม่โทรไปน่ะต้องมีอะไรสักอย่างที่โทรไปนะอย่างเยวันเนี่ยถ้าโทรไปเนี่ยเยวันต้องมีอะไรสักอย่างน่ะที่โทรไปไม่ใช่ว่าโทรตลอดเนาะนั่นแหละขอให้ทุกคนเนาะสวัสดีค่ะเยวันคุณแม่คุณแม่ก็มาอีกแล้วเนาะคุณแม่กำนันเนาะคุณแม่กำนันสตอรี่ก็มาอีกแล้วเนาะวันนี้วันแม่ปล่อยเต็มที่พวกแม่ๆทั้งหลายมีอะไรระบายก็ระบายมาเลยเนาะนี่แหละเยาวันก็มีแม่น่ะแม่ก็อยู่แพร่นู่นอยู่กับน้องชายเนาะแล้วก็น้องก็ส่งรูปส่งวิดีโอมาให้ก็ได้แต่นั่งร้องไห้ได้แต่ก็เหมือนป้าเล็กน่ะแม่โทรไม่เป็นหรอกก็มีเดน้องชายนะโทรไปถามแม่สบายดีไหมก็เราต้องมีภาระไงภาระเลี้ยงลูกหัวทิ้งมาตั้งแต่ปี43เนาะปี43เด็กก็ยังเล็กๆไอ้ตัวเล็กก็3ขวบเดี๋ยวนี้ก็ได้22แล้วเรียนปีสุดท้ายไอ้ปริญญาตรีครุศาสตร์เนาะนะเลี้ยงมายายก็เลี้ยงมา3คนทำมาเข้ามาเดินทางมาพัทยาเนาะเขาก็ว่าให้เราสารพัดอย่างแม่กำนันยายก๊อกอยู่หรือเปล่าเนาะถูกล้านดวงใจเขาก็ว่าเราทุกคนน่ะผู้หญิงที่เข้ามาพัทยาน่ะเขาก็ว่าเนาะเพราะคำว่าพัทยานี่มันแบบสุดที่จะบรรยายเนาะแม่กำนันสวัสดีค่ะเยาวันเนาะพี่บัวก็บอกแม่กำนันสวัสดีจ้าเนาะนั่นแหละขวบเล็กกับแม่กำนันสวัสดีเนาะก็เข้ามาทำงานเลี้ยงลูกเข้ามาก็ไม่รู้หรอกภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้ถามว่ารู้ไหมก็รู้เย็ดกับโน่เนาะเพราะเราก็เรียนมาก็จบม.ศ.3เนาะตอนนั้นก็พ่อแม่เลิกกันก็อยู่กับยายมาตลอดก็ทำมาเลี้ยงลูกมาเนาะแล้วเลี้ยงเอาลูกคนเล็กอะไว้ให้ตากับยายว่าให้แม่เราเนาะเราก็เข้ามาทำงานกับลูกชายคนโตเนาะน่าสงสารครับยายไม่เป็นไรหรอกทนได้ชีวิตแม่ทนได้เสมอเพื่อลูกก็เข้ามาทำงานกับลูกชายเนาะก็มาเป็นแม่บ้านฝรั่งเจ้านายเนาะทำฝรั่งก็ไม่รู้หรอกก็อาศัยใช้ภาษามือมั่งก็เลยเรียนมั่งเนาะเรียนทางหนังสืออะไรมั่งอินปันป้าไปจับมือแล้วเด้อพี่บัวเนาะยายเก่งจังเลี้ยงลูกคนเดียวก็นั่นแหละก็ทำงานเป็นแม่บ้านฝรั่งก็ทำกับเขามานานเนาะก็เพื่อนต่อเพื่อนก็ส่วนมากก็ทำฝรั่งคู่ผัวเมียคนไทยไม่มีก็ได้เงินตรงนั้นแหละมาส่งลูกสาวที่เรียนจบแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นครูที่ผัวเขาเป็นตำรวจที่ไปเลี้ยงหลานให้นี่แหละเนาะนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงความจริงนะความจริงในใจยายนะพวกคุณจะรู้ FC จะรู้นะป้าบัวนี้รู้แล้วใช่ไหมพี่บัวรู้แล้วใช่ไหมนั่นแหละยายวันถึงแบบอดกั้นไงเห็นแล้วกับพี่บัวขอบคุณมากครับเนาะอินปันสุริยะว่าเนาะลูกสาวคนนี้แหละคนที่ยายไปเลี้ยงลูกให้นี่แหละ
ยายก็รักนะรักเขามากห่วงเขาด้วยมาอย่างนี้ก็ห่วงห่วงทั้งลูกห่วงทั้งหลานแต่ก็ต้องจำใจมานะวันสองวันเดี๋ยวไปหาเด้อพี่บัวเนาะนั่นแหละก็อย่าเพิ่งไปหากันเด้ออินปันเนาะพี่บัวถ้าเราจะไม่ให้หลุดจากกันก็เว้นระยะสักวันสองวันนะการที่เราให้คนอื่นไม่ต้องหวังผลตอบแทนพี่บัวเขามีน้ำใจเขาก็มาให้เราเนาะน้องวุ้นสวัสดีจ้าน้องวุ้นก็ให้สติ๊กเกอร์มาเนาะลูกสาวคนที่ว่ายายไปเลี้ยงลูกนี่แหละพูดก็พูดยายไม่ใช่ว่าจะมานินทารับหลังอะไรเนาะแต่พี่บัวคงรู้แล้วล่ะพี่บัวยายต้อยเนาะแล้วก็นกแก้วเนาะรู้แล้วปักวันบอกสวัสดีค่ะยายวานเนาะพี่บัวบอกน้องวุ้นสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าปักวันนะปักวันคนรักเกษตรก็เป็นแม่เนาะคนเป็นแม่ก็เข้ามาในวันแม่กันเนาะวันนี้เนาะสวัสดีนะคะมาแล้วก็กดอันนี้ให้ยายด้วยเด้อกดเลิฟให้ยายกดไลค์ให้ยายด้วยเด้อมาบรรยายเยาควันวันนี้มาบรรยายความเป็นแม่พี่บัวบอกป้าควันดีจ้าเนาะป้าควันบอกให้สติ๊กเกอร์มาเนาะเห็นแม่ร้องไห้แล้วก็อยากร้องตามเป็นไรหรอกความเป็นแม่น่ะยังไงก็ทนได้เสมอถึงจะลำบากยังไงกัดก้อนกินเกลือก็ทนให้ลูกมีอนาคตในภายภาคหน้าเนาะคนเป็นแม่ดีใจมากดีกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งดีกว่าทุกอย่างคือถ้าลูกเป็นคนดีหวังว่าลูกเป็นคนดีเนาะจะทำให้แม่ไม่ทุกข์ใจไม่ลำบากใจไม่เป็นห่วงไม่เป็นกังวลนะเหมือนไอ้คนเล็กของยายเนี่ยทุกวันเนี้ยจะจบปริญญาตรีแล้วเรียนปี5นะดีมากไม่เคยไปไหนไม่เคยคบเพื่อนเพราะแกรู้ในชีวิตของแกเกิดมาน่ะได้3ขวบพ่อก็ทิ้งพ่อก็ทิ้งตากับยายเลี้ยงมาตลอดชีวิตมันลำบากยายจะเลี้ยงลูกแบบให้สิ่งแวดล้อมดูปิดเทอมช่วงปิดเทอมก็จะรับลูกมาทำงานด้วยมาช่วยกันทำงานบ้านฝรั่งมั่งทำสวนมั่งตัดหญ้าเนาะทำทุกอย่างกลับไปก็ฝรั่งเขาก็ให้เงินให้ทองไปเขาเห็นความดีเนาะยายวานยายวันจ๋าอย่าพาหมูให้ก็เราพูดความจริงเนาะแม่กำนันวันนี้เรามาเปิดอกเรามาเปิดอกแม่กันว่าปะเล็กบอกน้องวุ้นดีจ้าเนาะอินปันสุริยะสวัสดีค่ะเนาะก็มาพูดนี่แหละถึงลูกจะลืมเราเนาะแต่เราไม่ลืมลูกลูกก็คือลูกลูกก็คือลูกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะแต่ลูกเนี่ยอาจจะคิดว่าเราเป็นคนนอกก็ได้เพราะเขามีครอบครัวของเขาเนาะเขามีผัวเนาะมีลูกเราก็อาจจะเป็นคนนอกสายตาก็ได้ใช่ไหมคนนอกครอบครัวมันเจ็บนะไม่กำนันคำเนี้ยเนาะนั่นแหละเยาวันก็ได้พวกประควรพวก FC พี่ๆน้องๆ นะลูกๆหลานๆเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจเนาะก็ดีที่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้เราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ป้าควรคิดมากไงอยู่คนเดียวไม่ได้ระบายเนาะมาระบายวันนี้โอ้คำว่าวันแม่นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ระบายได้แลกเปลี่ยนกันเนาะได้ระบายใครอยากระบายก็ออกมาระบายได้นะเยาวันถึงไม่ออกไปอะไรข้างนอกอายเขากลัวไปร้องไห้ข้างนอกคนอาจจะมีก็ได้เนาะแถวหาดใครไม่มาทะเลก็มาเที่ยวเด้อยินดีต้อนรับเสมอสำหรับยายวันแขนรับทุกคนเนาะแขนรับทุกคนก็ได้ฟังอะไรนะฟังของอะไรนะหัวเราะใจยายวันจ้าประกวนนะหัวเราะแม่กำนันเนาะหัวเราะเนาะก็อะไรนะที่ไอ้ละกล่อมลูกเนาะเขาบอกว่า
นอนสลาลับตาแม่สิกล่อมเขาว่าอืมนอนซะเขาบอกเดี๋ยวแม่จะกล่อมเนาะกล่อมลูกเนาะนอนอู่แก้วนอนแล้วแม่สิกวยเขาบอกนอนอู่แก้วเนาะนอนอู่แก้วแล้วหลับซะนะเดี๋ยวแม่จะกวยแล้วก็อื้อกล่อมลูกให้นอนไงเขาบอกว่านอนสลาลับตาแม่สิกล่อมนอนอู่แก้วนอนแล้วแม่สิกวยแม่ไปให้มกไข่มาหาไปทำไร่เนาะก็หมกไข่ไปให้ลูกกินกลัวลูกหิวไงเออก็หมกไปให้ลูกเนาะแล้วก็นี่แม่ไปนาสิบจีป่าไปปอนลูกก็นอนเปนะควายอยู่แม่ก็ไปหาปลาหาปูมาจีแล้วก็ปั้นข้าวเหนียวจำนั่นเนาะจำให้ลูกกินเนาะลูกกินก่อนแม่กินทีหลังถึงข้าวมันจะมีน้อยนิดก็ให้ลูกกินซะก่อนลูกกินอิ่มแล้วลูกจะได้นอนหลับในความหมายเนาะยายคิดว่านะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวแม่ไอ้อะไรนะเขาบอกว่าให้เจ้าหลับไวๆเนาะเขาบอกว่าให้เจ้านอนหลับไวๆก่อมลูกในเปก็แกว่งไปเนาะสมัยนี้เขาไม่เหมือนเราหรอกสมัยเมื่อก่อนอะลูกหลับเราก็รีบไปทำงานเนาะแต่สมัยนี้ลูกหลับก็หลับตามลูกมันสบายไม่ต้องไปตลาดด้วยเดี๋ยวนี้ฮัลโหลมีแพนด้าเนาะแก๊ปมาแล้วหน้าบ้านนะสบายมากสมัยเมื่อก่อนนี่โอ้ยเนาะเขาก็บอกว่าอะไรนะรับสลารับตาแม่สีกอมนี่เนาะถ้าลูกหลับแล้วเขาก็จะไปละไปหาปูหาปลามาไว้กินเออน้ำไม่มีก็ต้องไปหามาใส่ตุ่มไว้เนาะยายสมัยเมื่อก่อนนะใครทันมากไปหาน้ำมาให้เต็มตุ่มเนาะฟืนไม่มีจะใช้พรุ่งนี้ก็ต้องผ่าฟืนไว้ตอนลูกหลับใครมีวัวมีควายในคอกก็ไปปล่อยวัวปล่อยควายให้กินหญ้าเนาะเวลาลูกไม่หลับก็ทำไม่ได้ต้องนั่งเฝ้าให้ลูกหลับกลัวลูกร้องไห้กลัวลูกร้องกลัวลูกหิวอินปันสุริยะสวัสดีค่ะเนาะปากขวัญว่าเนาะคราวนี้ก็ถ้าเวลาลูกหลับก็ไปหาน้ำเนาะไปพาฟื้นใครมีควายมีวัวมีควายก็ไปปล่อยเลี้ยงใครจะทำนาทำหนองก็ไอ้บ้านหนูเขาเรียกต้นจำปาลาวเนาะต้นจำปาใช่ไหมที่เราเด็ดออกมาแล้วมันจะมียางๆไงเนาะเออมันจะขึ้นตามร่องข้าวเนาะก็ไปเอาหญ้าซะเอาลูกนอนเถียงนาอยู่นั่นจริงนะสมัยหนูเมื่อก่อนนะจะไปทุ่งนาทีนี่ต้องหาไปยายเนี่ยไอ้ลูกผู้หญิงเนี่ยที่ไปเลี้ยงหลานนี่แหละหาไปข้างหนึ่งก็ใส่ข้าวใส่อะไรให้มันเต็มอีกข้างหนึ่งก็เอาลูกสาวนั่งเออนั่งหาบไปน่ะจริงๆนะหนูอ่ะหาบลูกไปทำไอ้ถั่วเหลืองเนาะเมื่อก่อนทำถั่วเหลืองก็หาไปกับพวกพี่ป้าน้าอานี่แหละเล่าถึงความเป็นแม่เนาะถึงจะยากลำบากยังไงก็ยังสู้เพื่อลูกก็อยากบอกให้ลูกๆทุกคนเนาะคนที่มีแม่ก็รักษาแม่ไว้เนาะอย่าให้แกได้เสียใจเนาะถึงว่าลูกจะอายุเท่าไหร่ก็ยังเป็นเด็กในสายตาแม่เสมอยังเป็นห่วงรักและห่วงใยตลอดเวลาลูกจะอยู่ในป่าลูกจะเป็นผู้ร้ายลูกจะเป็นโจรลูกจะเป็นคนติดยาเสพติดแต่แม่ก็ให้อภัยเนาะแต่ขอให้ลูกน่ะเห็นใจพวกแม่มั่งเนาะพวกแม่มั่งใช่เลยย้ายแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆขวาป้าเล็กนะจ๊ะจ้าเนาะกับคำเม้มที่ให้กำลังใจเนาะลูกก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนอกเหนือจากพ่อกับแม่เนาะถ้าพ่อแม่เราอยู่ก็พ่อแม่ถัดออกมาก็เป็นลูกถ้าพ่อแม่เราไม่อยู่ก็มีแต่ลูกเท่านั้นนะ
ตะกวนบอกว่าป้าเล็กสวัสดีจ้าเนาะกับ5ล้านดวงใจเนาะคนเป็นแม่วันแม่แห่งชาติเนาะ12สิงหาเดี๋ยวนี้สบายคนเป็นแม่นะเนาะไม่เหมือนสมัยเราหรอกเนาะป้าควรลำบากต้องไปหาปูหาปลามาจีมาปิ้งได้ปูมาตัว2ตัวก็ไม่กินละเอาไว้ให้ลูกกินก่อนจริงๆนะชีวิตเยวันเนี่ยโอ้เมื่อก่อนเนี่ยหลังจากนั้นก็เข้ามาทำงานในพัทยาก็รู้สึกว่าดีขึ้นเนาะรู้สึกมาในพัทยาก็ดีขึ้นเขาบอกยายอย่าคิดมากนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ก็มันอาจจะจริงเนาะแต่เราก็พูดไปตามความคิดน้อยใจเขาก็มีครอบครัวของเขาเราก็เข้าใจไม่เป็นไรหรอกยายวันก็ยังมีควาป้าเล็กนะมีป้าค้วนมีทุกๆคนนะมีทุกๆคนที่มาให้กำลังใจยายวันมีทุกๆคนมีมิตรภาพไร้พรมแดนนะพี่บัวว่าใช่มิตรภาพไร้พรมแดนการที่จะมาเจอกันนี่โอ้ยากมากยากจริงๆยากมากเป็นยังไงกันเนาะชีวิตบางคนเนาะชีวิตยายก็เหมือนน้ำเน่าดราม่าใครอยากรู้ความเป็นมาของยายวันนะไปดูในคลิปได้ที่คลิปยายวันสู้สู้สู้แล้วจะรู้แล้วว่าทำไมยายวันถึงร้องไห้แล้วว่าทำไมยายวันถึงเสียใจสวัสดีค่ะป้าควรเนาะแม่กำนันบอกสวัสดีกันนะคะพวกแม่ๆเนาะสวัสดีกันนะคะเนี่ยวันนี้มีแต่แม่ๆแหละลูกๆไม่มีใครเข้ามาหรอกยายวันก็ยังมีชีวิตที่ดีกว่าหลายๆคนใช่ช่างท็อปสวัสดีทุกท่านครับเนาะใช่ค่ะยายก๊อกยายวันก็ยังถือว่ามีโอกาสดีกว่าทุกคนเนาะเหมือนที่ยายวันถ่ายคลิปไปเมื่อวานเนาะถ้าใครไปดูเนาะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาหาหอยกระปุกเลี้ยงชีวิตช่างนกบอกสู้ๆทำไงทำงี้เหรอสู้ๆทำงี้ก็ได้อันนี้ I love มั้ง love youอันนี้สู้ๆนะส่วนนิวิทก็ให้หัวใจยายมาทั้งสีม่วงสีแดงนะช่างท็อปก็ให้สติกเกอร์มานั่นแหละพูดถึงแม่ช่างท็อปเอ้ยคนเป็นแม่นะเนาะเรามีแม่อยากกินอะไรก็หาไปให้กินซะแม่อยากได้อะไรก็ซื้อไปให้แม่ซะก่อนที่แม่จะหมดลมหายใจถ้าแม่หมดลมหายใจแล้วไปเคาะลงก็ไม่มีประโยชน์จะเคาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่เอาข้าวมาให้แล้วนะแม่เอาขนมมาให้แล้วนะอันนั้นมันเป็นความเชื่อแท้ที่จริงเราไม่รู้หรอกว่าจะได้ไม่ได้เราไม่รู้หรอกเนาะอันนั้นคือพูดไปก็เหมือนเปรียบเหมือนวัฒนธรรมประเพณีเนาะประเพณีว่าไปเอาข้าวไปให้แม่กินเรียกแม่กินข้าวเด้อเราให้ตอนท่านมีชีวิตอยู่เนาะเราให้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านอยากกินอะไรอยากเอาอะไรก็หามาป้อนให้ท่านซะนึกเสียว่าไม่กี่ปีหรอกท่านอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะจะมีแต่แก่ตัวลงไปทุกวันทุกวันใครแอบไปนั่งร้องไห้หรือเปล่าใครแอบไปนั่งร้องไห้ไหมที่ได้ยินยายวันพูดเนี่ยนะนี่เอาชีวิตจริงๆเลยมาพูดชีวิตจริงไม่ใช่อิงนิยายชีวิตของตัวเองล้วนๆที่อยากระบายอยากพูดเนาะมีโอกาสแล้ววันนี้ก็ต้องพูดหน่อยเพราะเป็นวันแม่ตำรวจไม่จับวันแม่เนาะ
พูดหน่อยวันแม่ใครที่ไม่มีแม่น่ะก็จงรักตัวเองให้มากที่สุดนะลูกนะรักตัวเองให้มากที่สุดไม่มีใครรักเราเท่าเราจำไว้ถามว่าครอบครัวรักเราไหมรักแต่ไม่มีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราเองเนาะยายก๊อกบอกป้าควรดีนะดีจ้าเนาะนั่นแหละเนาะยายก๊อกเนาะ เขามีครอบครัวเขาก็รักครอบครัวเขาแหละเนาะเราก็เป็นส่วนเกิน ส่วนเกินนี่อาจจะลืมแล้วก็ได้เนาะ คนเป็นแม่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆแน่นแน่นแน่นมันบอกว่าวันนี้หยุดอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวขึ้นใหม่นะหยุดได้ไหมเนี่ยเอาใช้ตัวนี้ดีกว่าเนาะเสียตังค์ช่างมัน สวัสดีกับสีเลิฟนะคะสีเลิฟสีล้านเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เยาวันนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่เนาะคุณแม่ทุกคนเนาะคุณแม่ทุกคนแล้วหนูมาคิดว่าตอนนี้คนเป็นแม่น่ะมันไม่เหมือนเราแล้วยายก๊อกป้าควรคิดว่านะเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้คลอดหมอกำหนดให้วันคลอดแล้วก็พาออกมาเขาไม่ได้รู้สึกความเจ็บปวดมันเจ็บปวดขนาดไหนเนาะครับป้าควรส่วนทีวีบอกเนาะครับป้าควรความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่เหมือนเราแล้วสมัยเราน่ะคลอดเองเนาะยายเนาะหมอตำแยน่ะพูดผิดแล้วเห็นไหมตำยาเป็นตำแยตำแยเป็นตำยาหมอตำแยมาทำเนาะโอ้ยทรมานบั้นเอวนี่เหมือนจะขาดเลยเนาะยายโอ้โหเมื่อไหร่จะคลอดร้องอยู่นั่นน่ะร้องบางครั้งหมอเขาจะประด่าเอาเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเขาตั้งกำหนดคลอดเขาได้เองเขาจะคลอดวันไหนก็จะคลอดวันที่นั่นวันที่นี่บังคับคลอดได้เขาไม่ได้รับความเจ็บปวดเหมือนเราเจ็บแค่แผลนิดๆแต่เรานี่เจ็บปวดแสนทรมานกว่าจะคลอดออกมาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีกับสีล้านดวงใจวันนี้มาฟังคุณแม่คุณแม่ยายวันคุณแม่ยายวันพูดนะฟังอยู่หรือเปล่าเนาะไปไหนหมดสวัสดีนะคะกับสีล้านดวงใจเนาะสีล้านดวงใจกับเยาวันวันนี้เนาะเยาวันก็จะขึ้นแค่1ชั่วโมงพอละพอหอมปากหอมคอขึ้นมากแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีหัวข้อคุยอีกหมดวันแม่ไปแล้วจะคุยวันอะไรอีกทีนี้เอาอะไรมาคุยอีกทีนี้เอาอะไรมาคุยอีกเนาะ Tomorrow มี Can Chokeverything เนี่ยแม่นบอกสวัสดีนะครับเนาะสินทวิทย์ก็ยังอยู่กับยายตลอดเนาะ3ล้านดวงใจเนาะที่อยู่วันนี้เนาะยายก็ไม่กล้าออกไปไลฟ์ข้างนอกเสียงดังไลฟ์อยู่3ล้านดวงใจเนาะเนี่ยเดี๋ยวยายวันจะดูเน็ตไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะมาให้กำลังใจตลอดเนาะสนทิวิทย์เนาะสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีทุกบ้านเนาะยายก๊อกเนาะยายก๊อกแล้วก็อะไรป้าป้วนเนาะพี่บัวเนาะอีหยังเนาะเนาะครัวป้าเล็กเนาะครัวป้าเล็กเนาะทุกบ้านเนาะที่มาเป็นกำลังใจให้ยายวันมาแล้วก็กดไลค์กดเริ่มให้ยายวันด้วยนะคะเนาะเข้ามาแวะก็แวะใครไม่อยากแวะก็ต้องแวะเนาะไม่ได้เห็นเม้นมากดไลค์ให้ก็ยังดี บางคนก็บอกอ้าเยาวันลงไวแท้ก็ยังว่าก็นานแล้วเนาะ ก็เนาะไม่เป็นไรนะสู้เด้อเยาวันขอเป็นกำลังใจให้ส่งความห่วงใยเนาะเยาวันก็อย่างนี้แหละคุยไปร้องไป
มี FC เนาะมีพี่น้องก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะเออมันได้หายเหงาหายกุ้มหายเครียดหายเป็นโรคซึมเศร้าเนาะขอบคุณฟ้าที่ทำให้เฮาได้พ่อกันขอบคุณสวรรค์ที่รู้ตนเยาวันนี้เยาวันบอกเคยหักใครยังเฝ้ารอมาหลายปีเจ็บกี่ทีช้ำกี่ทีก็ยังรอเธอเสมออยากสิขอเจ้าได้บ่รักษาใจน้องได้บ่แค่สิ่งเดียวที่ใหญ่วันขอเอฟซีเอ๋ยหากว่าหักใจวันคนนี้ขออยากหนีกันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยน้อเอฟซีสู้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 ตายสู้ไว้ลายอะไรนะสู้ไว้ลายสู้สู้เป็นเด็กเนี่ยชอบพูดเนาะร่วมสร้างฝันวันข้างหน้าให้ฟ้าสดใสมอบความรักให้เพียงเธอจะไม่เผลอนอกใจจะเหน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนจับมือกันไว้นะเอฟซีอยากสิขอเจ้าได้บ่รักษาใจยายวันได้บ่ว่าสิ่งเดียวที่ยายวันขอเอฟซีเอ๋ยหากว่ารักยายวันคนนี้อย่าหนีกันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยน้อเอฟซีก็แต่งมั่งเอาเข้ามาใส่มั่งเออแต่งใส่เอาเข้ามาใส่ไปเนาะสองล้านดวงใจน้อที่มาอยู่กับยายวันตืดตืดตืดเนาะยายวันก็ขอบคุณนะคะขอบใจนะคะขอบคุณทุกทุกบ้านเนาะที่เป็นกำลังใจให้ยายวันเนาะยายก๊อกบอกประกวนประกวนดีค่ะเนาะยังอยู่กับยายวันเนาะยายก๊อกเนาะยายก๊อกชาเนี่ยยายก๊อกชาเนี่ยก็คงจะเป็นรุ่นเดียวกับยายวันนี่แหละเนาะผ่านประสบการณ์มามากเหมือนกันเนาะประกวนยายก๊อกมีใครยายต้อยเนาะป้าตุ๊กเนาะพี่บัวเนาะทุกคนผ่านมาหมดอดีตคือจี้กุ้งไอ้ว่ะบ้านยายวันเขาพูดนะอดีตคือจี้กุ้งคือมันดีดไงจีโป่งอ่ะมันดีดไปแล้วยายวันน่ะคือยายวันคิดว่าในคติของยายวันน่ะนะยายวันว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดห้ามมันไม่ได้เนาะดินฟ้าอากาศฝนจะตกฟ้าจะร้องก็ปล่อยเขาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะแต่วันนี้เราทำให้ดีที่สุดอดีตเราย้อนกลับไปไม่ได้แต่อนาคตเราเลือกเดินได้เนาะอนาคตเราเลือกเดินได้แต่อดีตเรากลับไปไม่ได้แต่วันนี้คือทำให้ดีที่สุดว่าเราจะทำอะไรเราต้องมีเป้าหมายทุกอย่างเนาะเป้าหมายมีไว้อะไรพุ่งชนระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานท้อได้แต่ไม่ถอยเนาะทุกคนสู้พร้อมกันนะจับมือกันไปเนาะค่อยๆไปเนาะยายก๊อกเนาะสวัสดีครับเนาะสองร้านดวงใจเนาะฮัลโหลยังมีใครอยู่กับยายวันอีกเนาะนอกจากสองคนนี้เนาะแวะมากดแล้วก็มาดูยายวันแป๊บนึงนะคะไม่เม้นก็ไม่เป็นไรเนาะแอบไปนั่งร้องไห้อยู่ตรงไหนเนาะประควร
พี่บัวพี่บัวไปนั่งร้องไห้กับต้นไม้หรือเปล่าเห็นบอกให้หนูว่าไปคุยกับต้นไม้อยู่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะห้ามไม่ได้ถ้าคุณเราห้ามได้ก็คงห้ามไปแล้วแหละเนาะห้ามไม่ให้มีโควิดโควิดนี่ก็วุ่นวายจริงๆใช่ไหมเออเนาะวุ่นวายจริงๆเลยโควิดเนี่ยเนาะโอ้ยวันแม่แห่งชาตินอนศาลารับตาแม่สิกอมนอนอู่แก้วนอนแล้วแม่สิกวยแม่ไปให้มกไข่ป๋ามาหาแม่ไปนาจีป๋ามาป้อนแม่ไปเลี้ยงตัวหม่อนนอนอู่สายไหมเพราะว่าให้เจ้ารับไว้ดังคำแม่ว่าน้ำท่าน้ำอยู่ท่าฟืนอยู่ดอนแม่สิไปเก็บหม่อนวัวควายสิต้อนออกคอกให้ลูกหลับให้ลูกนอนหลับหลับแล้วแม่ก็จะไปปล่อยวัวปล่อยควายไปตักน้ำตักท่าไปพาฟืนไปหาปลาหาปูมาเก็บไว้ตอนลูกหลับจะได้ทำงานก็เพราะตอนลูกหลับลูกไม่หลับก็ไปไม่ได้ทิ้งลูกไม่ได้กลัวลูกร้องไห้กลัวลูกไม่มีเพื่อนกลัวลูกตกเปสมัยเปเมื่อก่อนเขาใช้ผ้าขาวม้าผูกเนาะแกว่งแกว่งแกว่งนะแกว่งแกว่งกระเสาเถียงนาเนาะถ้าลูกตื่นแล้วก็หาเชือกมาลัดข้อเท้าแล้วก็เอาล่อนตรงร่องกระดานน่ะลูกไปไหนไม่ได้ก็โยนของเล่นให้เมื่อยจากข้างบนก็เอาลงข้างล่างหลุดขุดหลุมที่นาหนาไว้เพราะที่นั่งเล่นได้แล้วก็ยืนได้เอาของเล่นโยนให้ซะเนี่ยความเป็นแม่เนาะใครจะเก็บไปทำก็ได้เด้อเออใครจะเก็บไปได้ก็ได้นะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเนาะที่เป็นเพื่อนกันวันนี้สู่เด้อยายวันขอเป็นลำกำแรงใจให้ส่งความห่วงใยคนเคยร่วมฝันเอ้ยอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคนเราเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะ4ล้านดวงใจเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อยายวันหาตัวนั้นไม่ได้ว่าจะร้องเพลงให้ FC ฟังแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งสวัสดีนะคะสวัสดีทุกกำลังใจนะสู่เด้อเยวันขอเป็นกำลังใจให้ส่งความห่วงใยที่เราเคยร่วมฝันเพลงนี้ก็มาจากลุงพลสู้เด้อเยวันก็จะมาทำเป็นเพลงแปลนิดหน่อยนะแต่งเองร้องเองไปไหนซะล่ะไปไหนซะเนาะมีว่านี่ก็ได้นะสวัสดีนะคะทุกกำลังใจเนาะที่มาเป็นเพื่อนในวันนี้เนาะนี่มาแล้วนะครับฟังนะครับใครอยากจะฟังก็ฟังนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากพี่เยวันเอามาจากคุณภูศรีวิไลโดยที่น้องโตโต้สนุแย้มร้องเนาะเยาวันก็เอามาแปลนิดหน่อยจากเบอร์เก่าที่เฝ้ารอของภูศรีวิไลก็จะมาเป็นคำที่ว่าที่เก่าที่เฝ้ารอเนาะเฝ้ารอใครไม่รู้นะที่เก่าเนี่ยรอ FC รอครอบครัวหรือรอใครกันเนาะสู่เด้อยายวันขอเป็นแรงใจให้
ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมฝันรู้ว่าเขาทำให้พวกเราห่างกันหมดสิทธิ์ร่วมฝันแต่ยังคิดฮอดบ่เศร้าปิดประตูก่อนเดี๋ยวพวกพม่ามันได้ยินมือตึ๊บแล้วสินี่ปิดประตูก่อนพี่น้องยายก๊อกก็บอกสั่งท็อปดีจ้าเนาะยายก๊อกสวัสดีทุกท่านนะคะสั่งท็อปบอกยายก๊อกสวัสดีครับนะสวัสดีกับ3ล้านดวงใจเนาะเรามาสู้ไปด้วยกันเนาะวันแม่สู้ได้แต่ไม่ถอยเนาะยายก๊อกเนาะสู้ได้แต่ไม่ถอยนะสู้เด้อเยาวันขอเป็นแรงใจให้ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมฝันเมื่อรู้ว่าเขาทำให้พวกเราจากกันหมดสิทธิ์ร่วมฝันแต่ยังคือทอดบ่เศร้าพี่น้องบังเอิญเผชิญความเศร้ามีเรื่องให้เล่าความเหงาก็เข้ามาเยือนต่อสายมาเด้อว่าต้องให้เย้าพึ่งเลือนบอกต่อสายมาเด้อมัดบ่ต้องให้เว้าถึงเลือนมือถือก็ยังไม่เปลี่ยนเฟซไลน์ก็ยังเหมือนเดิมหากว่าเพื่อนเป็นไรหากว่าเพื่อนเป็นไรอย่าลืมส่งข่าวมือถือเครื่องเก่ายังใช้ได้เสมอถ้ารู้ว่าเขาเปิดทางก็จงก้าวเดินให้พ้นทางเนินที่เป็นอุปสรรคกับเฮาห่วงเด้ออยากเจอแต่คงไม่เหมาะถึงว่าละเนาะเรื่องโควิดมากมายโควิดก็มีหลายพันเนาะประกันให้สติ๊กเกอร์ช่างท็อปให้สติ๊กเกอร์มาเนาะเขาบอกห่วงเด้ออยากเจอแต่คงไม่เหมาะถึงว่าละเนาะโควิดนั้นมีมากมายถ้าหากมือใดเนาะโควิดเขาเลิกวุ่นวายอยากให้รับรู้ไว้ยายวันยังใช้เบอร์เก่าอยู่เด้อสู้สู้สู้สวัสดีค่ะพ่อใหญ่หนวดงอกส่วนพี่วิทย์บอกเสียงดีมากครับยายครับขอบใจจะลุกก็มีแต่เสียงเพลงนี่แหละที่เป็นกำลังใจให้ยายแล้วก็มี FC เนาะที่เป็นกำลังใจให้ยายให้ยายสู้สู้พ่อใหญ่หนวดงอกก็ตบมือให้เขาว่าเออผู้ใหญ่พ่อใหญ่หนวดงอกมีเพลงหรือเปล่าล่ะมาร้องแข่งกันเนาะเออประกวนบอกป้าเล็กสวัสดีค่ะเนาะ5ล้านดวงใจเนาะสนธิวิทย์บอกเสียงดีครับยายยายก็เป็นติด1ใน10เหมือนกันนะตอนวัยรุ่นเนี่ยเนาะก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่คนธรรมดาแต่ก็คนธรรมดาคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนี่แหละเนาะเพียงแต่ว่าเรามีใจรักทุกบ้านเนาะสวัสดี5ล้านดวงใจเนาะเข้ามาก็กดไลค์ให้ยายวันด้วยนะครับคนเราอะถ้ามีใจรักอะไรก็ทำได้เนาะประกันคนรักเกษตรก็ให้สติ๊กเกอร์มาเนาะ นั่นแหละยายอันนี้เพลงเนี้ยเป็นยายที่แปลมา
แปลมาจากไอ้คุณภูศรีวิไลเนาะพ่อใหญ่นวลงอบอกสุนทิวีสวัสดีครับเนาะแล้วก็พ่อใหญ่นวลงอก็สวัสดีครับปากควรเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปซื้อกะปิน้ำปลาพ่อใหญ่นวลงอก็ไปเด้อวันนี้พ่อใหญ่นวลงอกเอาสลิงมาหรือเปล่าล่ะเอาสลิงมาเนาะบ้านไหนขาดกะปิน้ำปลามั่งบ้านเยวันก็ขาดเด้อพ่อใหญ่ขาดน้ำใจใครมีน้ำใจมั่งเนาะเยาวันก็ขาดน้ำใจเดี๋ยวนี้ขาดน้ำใจวันนี้เยาวันร้องไห้เดี๋ยวเช้าแล้วพ่อใหญ่ร้องไห้ดีทุกๆคนเข้ามาให้กำลังใจเยาวันเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน FC เนาะที่เข้ามาให้กำลังใจเยาวันทุกคนนะก็ปากปื้มเนาะผมร้องไม่เพาะครับไม่เป็นไรเพาะไม่เพาะก็มันอยู่ที่ใจพ่อใหญ่ถ้าเรามีใจความเบิกบานก็ร้องได้เนาะร้องได้เมื่อก่อนเยาวันก็ไม่ร้องแต่เยาวันก็เป็นคนที่ชอบร้องได้มั่งไม่ได้มั่งแปลเข้ามั่งตอนเป็นวัยรุ่นว่าไปครับเอาเพลงเข้ามาแปลร้องไปสารพัดอย่างแปลเพลงแปลเพลงตำรวจไม่จับเนาะพ่อใหญ่เนาะใช่ไหมแม่ใหญ่แม่ก๊อฟยายก๊อฟประกวนเนาะเราเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่กันแล้วนะที่ทางบ้านหนูเขาก็เรียกพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะหนูก็โตมาจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่แหละเขาเลี้ยงดูมานะแม่ทิ้งไปตั้งแต่คลอดได้7 วันกี่วันนะพ่อแม่เลิกทางกันคลอดได้7 วันพ่อแม่ก็แยกทางกันก็อยู่กับยายมาตลอดอยู่กับแม่ใหญ่มาตลอดจนโตไม่ได้กินนมแม่นะกินนมอะไรรู้ป่ะสมัยเมื่อก่อนมันมีนมวัวเนาะพ่อใหญ่หนวดงอกกินนมวัวจากนมวัวก็มากินนมมะลิชีวิตมันลำบากมากลำบากมันตั้งแต่เด็กๆก็เลยไม่กลัวละความลำบากทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่อดีตเราย้อนไม่ได้สวัสดีกับ4 ล้านดวงใจเนาะพ่อใหญ่หนวดงอกก็ให้สติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวก็มีแล้ววันพ่อนะมีวันแม่แล้วก็ต้องมีวันพ่อมีวันแม่แล้วก็ต้องมีวันพ่อนะร้องไม่เป็นอ่ะเพลงแม่ถ้าร้องเป็นจะร้องเพลงแม่อยู่ให้คนร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้พี่บัวไอ้แม่กำนันบอกอย่าให้เขาร้องตามเลยเยาวันหัวเราะด้วยก็ว่าฝากควันก็ให้สติ๊กเกอร์มาใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องได้ก็หัวเราะได้เนาะคนเราก็ใหญ่หนวดงอกสวัสดีค่ะเนาะเขาให้สติ๊กเกอร์มาป้าควันก็ให้สติ๊กเกอร์มาเนาะแยกมาให้กับเยาวันแล้วเนาะแสดงว่าวันนี้เน็ตเยาวันเป็นอะไรดีมากใช่ไหมฮัลโหลสนธิวิทย์ยังอยู่กับแม่หรือเปล่าหึเน็ตยายดีแล้วใช่มั้ยหมุนมั้ยพ่อใหญ่มีหมุนมั้ยมีตกหลุมอากาศมั้ยช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่อุ้ยโมโหสุดยอดเลยเนาะพ่อใหญ่หนวดงอก็มาเป็นเพื่อนยายวานเนาะวันนี้มาวันแม่เนาะมาสวัสดีวันแม่วันแม่1ปีจะมี1ครั้งใครที่มีแม่ก็รักษาไว้ให้ดีนะคะสวัสดีนะคะกับ1 ชั่วโมงเนาะเยาวันก็จะไลฟ์ประมาณชั่วโมงเนาะแถมให้คุณหมอเขานิดหน่อยเนาะพ่อใหญ่เนาะสวัสดีนะคะกับ4 ล้านดวงใจเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็กดให้เยาวันด้วยนะคะพ่อใหญ่ก็ทำอย่างนี้เนาะทำอย่างนี้ให้เยาวันเนาะขอบคุณนะคะพ่อใหญ่หนวดงอกที่เข้ามาให้กำลังใจเยาวันเนาะก็ขอบคุณยายก๊อกชาแนลขอบคุณป้าควรคนละเกษตรขอบคุณพี่บัวเนาะขอบใจอีหยังเนาะขอบใจน้องสนธิวิทย์เนาะแล้วก็ขอบใจน้องวุ้นขอบใจครัวป้าเล็กเนาะทุกบ้านเนาะใครที่เยาวันไม่เอ่ยชื่อก็ขอขอบอกขอบใจขอบน้ำใจงามๆเด้อที่มาเป็นเพื่อนเยาวันในวันนี้เนาะในวันแม่แห่งชาติเนาะอะไรที่เยาวันระบายได้เยาวันก็ดีใจแล้วที่ได้พูดออกมาเนาะ
ที่ได้พูดออกมาก็ดีใจสุดๆนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจเนาะที่อยู่เป็นเพื่อนยายวันเนาะขอบคุณมากมากนะคะเหลืออีก4นาทีค่ะเนาะทุกคนก็มีพ่อมีแม่เนาะมีความห่วงใยทุกคนเนาะรักลูกก็รักเท่ากันนะไม่เคยรักใครมากรักใครน้อยรักเสมอกันเนาะเพียงแต่ว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติให้เขาเรามีแต่ความรักให้มีแต่ความรักให้ยังไงก็ยังเห็นว่าเป็นลูกเสมอเนาะนี่แหละยายวันถึงรู้ว่าทำไมลุงพลถึงรักหลานและยายวันก็ไม่เชื่อว่าลุงพลจะฆ่าหลานได้ลงความรักมันยิ่งใหญ่มากเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณกับ4ล้านดวงใจเนาะที่อยู่เป็นเพื่อนเยวันเนาะเยวันก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนาะงั้นเยวันก็ขอจบการไลฟ์สดพูดจะเป็นนี่เลยนะไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะทุกบ้านทุกคนนะคะบายบายสู้เนาะสู้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่หนวดงอบยายก๊อกสวัสดีนะคะสวัสดีทุกบ้านนะคะวันนี้ยายวันก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ